กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทูเกมก็อยู่ผมนะเกมใหม่ล่าสุดนะขออภัยด้วยเสียงผมไม่ค่อยมีนะผมเป็นไฟ APK นะฮะมาลองเล่นกันเลยว่าเกมจะเป็นยังไงบ้างก็ใครจะเติมเกมนะฝากร้าน O-Top Up ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรในสโตร์ไทยนี่หมดนะฮะตอนนี้อาโคก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่เติมเกมอาโคด้วยนะฮะกับร้าน O-Top Up ของเรานะฮะดูเกมใหม่ครับผมตอนนี้มีอยู่เซิร์ฟเดียวนะฮะแล้วผมบอกเลยว่าเกมนี้ภาพสวยมากนะฮะไซส์ประมาณ2จิกกว่าๆนะฮะเกือบ3จิกเลยนะฮะภาพนี้สุดจัดปลัดบอกนะฮะอ้าวทำไมมันโหลดช้าจังวะผมว่าผมโหลดเสร็จแล้วนะผมยังรอแตกไฟล์อยู่นะฮะประมาณ 2.7 กว่าจิกนะครับผมยังก็ภาพมันน่ารักมากนะผมอยากให้ทุกคนได้เล่นนะแบบโคตรแบ๊วเลยแล้วก็ล็อกอินด้วย Google นะฮะนี่ฮะดูภาพนะดูภาพนะกึ่งๆแบบวางแผนฮะกึ่งๆแบบวางแผนมันจะมีตารางให้เดินด้วยต่อสู้อะไรประมาณนี้นะผมก็ไม่เคยลองเล่นมาก่อนนะสดๆเหมือนกันพร้อมกันเลยนี่ฮะแนวเกมเป็นแบบนี้เลยนะฮะนะโอ้โหขนาดบอสแม่งโคตรเท่ครับผมสกิปข้ามได้ป่ะเนี่ยนะครับผมตอนนี้จะมีฮะแนวตารางตรงนี้เนาะนี่เขาจะสอนนะว่าให้ทำอะไรบ้างครับผมจิ้มตรงนี้นะทำเขาบอกแล้วก็จิ้มตรงนี้นะยิงอันนี้ยิงสกิลธรรมดามั้งประมาณนั้นนะครับผมภาพแบบน่ารักมาก SD แบบ 3D เล็กๆน่ารักนะฮะน่าสะสมมากเกมนี้นี่อันนี้เหมือนงอคงเลยวะแต่ไม่ใช่นะอันนี้เป็นตัวละครคล้ายๆนะแต่มันถือกระบองเฉยตัวนี้ก็บอสเอาลูกไฟหล่นลงมาใส่โอ้ดาเมจบอสมันแม่งโคตรเยอะนี่ต่อไปก็ตาเราแล้วนะเดี๋ยวเกมมันจะสอนไปเรื่อยๆครับนี่มีเห็นสกิลไหมให้จิ้มใช่ไหมจิ้มตามที่มันบอกนะฮะท่าไม่ตายนี่ไงโคตรแจ่มอ่ะสุดยอดหนังแขกสำหรับเหมาะสำหรับคนชอบเล่นสโตนอกอะไรอย่างเงี้ยนะฉากแรกก็เป็นฉากที่ค่อนข้างที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นฉากแบบตัวอย่างนะนี่ของจริงแล้วนะผมดูโคตรน่ารักเลยอย่างแบ๊วอ่ะนี่ผมยังไม่ได้ปรับภาพเลยนะผมทีนี้ของจริงครับ1คิด1นะผมลุยของจริงก็จะมีแค่2ตัวนะฮะนี่กดสู้กับบอสเลยนี่ครับผมแล้วก็กดโจมตีตรงนี้ไปป๊าบโอ้ยไอตัวผู้ชายเป็นตัวแทงอันนี้กระสุนฮิวนะอันนี้ฮิวได้นะกดตกลงไปนะบลิปแน่เจ๋งดีว่ะภาพแม่งโคตรสวยอันนี้ผมยังไม่ได้ปรับนะแต่ทุกคนต้องไปหาปรับก่อนอันนี้ผมจะใช้สกิลนะฮะแต่ไม่ถึงใช่ไหมกดเข้าไปใกล้ๆนะฮะแล้วกดตรงนี้ตกลงบัฟเขาให้นะฮะนะเหมือนเกมประมาณว่าวางแผนการลบประมาณนั้นนะฮะใช่ไหมSRPG นะฮะประมาณนี้อันนี้ก็1คิด1ครับผ่านง่ายๆเมริยาอันนี้ก็ตั้งชื่อไปเลยนะฮะแล้วแต่เราถ้ามีภาษาไทยมันจัดนะฮะแต่นี้ก็ภาษาอังกฤษไม่มีใช่ไหมเราก็เล่นภาษานี่แหละจีนไปเถอะภาษาจีนแล้วก็ค่อยๆแปลเอานะฮะเพราะเกมมันน่ารักน่าเล่นมากครับตัวมันเตี้ยสั้นล่ำจังเลยหัวโตอะไรเงี้ยน่ารักดีผมว่าแล้วแถมมันเล่นง่ายนะครับเนี่ยนี่ก็
มีตัวละครมาช่วยเราตัวหนึ่งไม่รู้ใครนะแล้วก็ใช้พลังไปก่อนแล้วกันนะโอ้อลังการล้านแปดแต่ว่าเบาชิบหายเลยอ่ะมาดูตัวนี้นะผมตัวนี้มันสามารถกดดูได้ว่าไอ้หอยนี่มันทำอะไรบ้างเนาะเออนี่ตัวนี้นะครับผมนี่น่าจะตีหมูนี่ตัวนี้โคตรเท่นะฮะอ๋อโทนาโดโอ้ยโทนาโดไฟหมูนะฮะโดน2ตัวพร้อมกันตัวที่แจกมาเมื่อกี้เป็นตัวสายดาเมจนะฮะแทงผู้ชายแล้วก็ตัวอีกตัวนึงก็เป็นสายธนูประมาณนั้นนะฮะแต่นี้เขาก็ให้เราไปอัพนะฮะก็จำไอคอนไปด้วยนะเดี๋ยวจะลืมเล่นบ่อยไม่ลืมหรอกเชื่อผมเนี่ยเล่นบ่อยแม่งเดี๋ยวจะได้ฮะอันนี้น่าจะเป็นอัพเส้นทางของธาตุใครธาตุมันเนาะเนี่ยพยายามดูนะฮะจำไว้ให้ได้อันนี้น่าจะอัพเส้นทางทั้งหมดอันนี้ก็จะมาให้เราอัพสกิลนะผมสกิลไหนล่ะไม่บอกด้วยอ่ะเราอัพนี้ไปก่อนแล้วกันนี่น้ำยานะฮะเอ้าไอตัวตะกี้มาช่วยเหรออย่างเก่งตะกี้อ่ะให้ครับไปครับผมอยู่ระดับตัวโหเทียร์ R เลยอ่ะเอออ่ะไป 1-3 ครับผมตัวผู้หญิงที่แจกมาระดับเชียร์อาร์เลยว่ะตัวซามูไรแม่งเท่จัดนะลุยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนจะเหมือนบอสก็ไม่ใช่อ่ะเนาะอันนี้ผมกดออโต้ไปแล้วน่าจะออโต้นะฮะออโต้สกิลเองเลยมันใช้เองเนี่ยตัวนี้สวยดีเออกับตันดาบซามูไรนะพวกที่นะคนน่าเล่นแหละเออเสียอย่างเดียวเป็นภาษาจีนนะผมเนี่ยผมกดขวามือบนออโต้แล้วนะก็ปล่อยไปเลยยังไงอีแม่งโคตรแบ๊วอ่ะเออไม่ค่อยจะมีเกมดีๆมาเท่าไหร่นะเล่นลอนิกกี้ไปก่อนนะฮะนี่ต่อไปด่าน 1-4 แล้วนะไม่รู้ว่า 1-4 นี่จะบอสด่านสุดท้ายหรือเปล่าไม่วะน่าจะเป็นนินจาธรรมดานี่แหละนะก็สำหรับคนชอบสะสมตัวละครหรือว่าลองอะไรใหม่ๆนะก็แนะนำนะเกมนี้ลองมาเล่นดูภาพสวยมากน่ารักแบ๊วๆเล่นง่ายครับไม่มีอะไรยากแล้วก็ก็ไปตั้งคนตั้งค่าเอาละกันเนี่ยใครจะเล่นจริงจังก็ไปเรื่อยๆ 2.7 กดจิ๊กนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะแล้วก็ฝากร้าน O Top Up ของเราด้วยนะฮะจะเติมเกมอะไรในสโตร์ไทยเกมใหญ่ๆมีหมดนะทักไปที่เพจได้เลยครับจะมีแอดมินคอยบริการนะครับผมเนาะสุดยอดนังแขกเย็นคนน่ารักอ่ะเกมเนี้ยจบไหมจบด่านแรกจริงครับผมแล้วก็ไปด่าน2นะฮะเขาก็ให้นั่งเรือหอไปตัวอย่างเท่นะก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะใครสนใจอยากเล่นก็ลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า